ดูทิศที่จะไปหาลาภให้เอาอายุเป็นตัวตั้งอายุเป็นตัวตั้งบวกด้วย24หาร8เช่นอายุ70บวก24หาร8มันจะได้เศษ6ไปหาลาภทิศพายัพเศษ6ก็คือวันศุกร์เศษ7วันอาทิตย์มันก็ตกอายุ71ไปหาลาภทิศอุดรถ้าเศษ1ทิศอีสานเศษ1ก็คือวันอาทิตย์เศษ2เศษ2วันจันทร์หาลาภทิศบูรพาคือทิศตะวันออกเศษ3เป็นวันอังคารหาลาภทิศตะวันออกเฉียงใต้อาคเนเศษ4วันพุธหาลาภทิศใต้ไม่มีเศษก็คือศูนย์ก็หาลาภทิศหรดีหรดีก็คือทิศตะวันตกเฉียงมาทางใต้อันนี้จากตำราพรหมชาติ